วันนี้น่าจะทะลุเป้าประมาณ 3,000 กว่าตรงนี้ที่ได้เปรียบตรงที่ว่าเดินเข้ามาค้าขายเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายไม่มองว่าทำเลไหนที่เหมาะกว่าตรงนี้นะตลาดนัดบึงชะนังล่างเสน่ห์ชายแดนไทยกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้าคนไทยและกัมพูชากว่า200ร้านค้าปักหลักที่ตลาดนัดบึงชะนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในทุกวันจันทร์และวันศุกร์เพราะกระแสความนิยมของลูกค้าชาวกัมพูชาโดยเฉพาะชาวบ้านกุมเรียงจังหวัดพระตะบองให้การตอบรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องภายในระยะเวลา4สัปดาห์จากปริมาณคนหลักพันเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 คนต่อวันที่เดินทางมาพร้อมกำลังซื้อต่อเนื่องแม้ว่าค่าเงินเรียลจะมีราคาซื้อขายที่ 1,000 เรียลต่อ7บาทไทยเราจึงพบว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะแลกเงินบาทของไทยมาจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในสินค้ากลุ่มบริโภคทั้งเนื้อสัตว์อาหารทะเลอาหารปรุงสำเร็จและผลไม้ด้านนายบุญเลี้ยงนนทรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงเผยว่าช่วงเริ่มต้นเป็นแนวคิดของนายกเทศมนตรีตำบลเทพนิมิตนายไทยพิชิตดวงตาและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่รวมทั้งสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาที่เล็งเห็นถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์บ้านบึงชะนังที่เป็นรอยต่อของสองแผ่นดินให้เชื่อมติดกันแบบไร้รอยต่อไม่มีแม่น้ำกั้นขวางแผ่นดินขีดเส้นแบ่งไว้เพียงหมุดหมายที่ตอกเขตแดนทำให้คนสองพื้นที่ไทยกัมพูชาสนิทชิดเชื้อกันมายาวนานกระทั่งเกิดสถานการณ์โควิดที่ทำเอาทุกอย่างเงียบเหงาจนเมื่อ4สัปดาห์ที่ผ่านมานี้กลับได้เห็นถึงความคึกคักที่มาพร้อมรอยยิ้มและกระแสเม็ดเงินที่หมุนเวียนกว่านับล้านบาทต่อวันสำหรับการข้ามแดนได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกเต็มที่มีการแจกบัตรคิวขาเข้าจากฝั่งกัมพูชาและเก็บคืนที่ฝั่งไทยในขาออกอีกทั้งพื้นที่ยังควบคุมด้วยทหารพรานและผู้นำชุมชนที่รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับจนหมดในช่วงเย็นนอกจากนี้สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชายังเชื่อมั่นว่าตลาดเล็กๆติดชายแดนบ้านบึงชะนังแห่งนี้ขนาดเล็กแต่อัดแน่นด้วยคุณภาพทั้งกระแสเม็ดเงินที่หมุนเวียนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเป็นภาพที่ห่างหายไปนานกลับมาพร้อมมิตรภาพคนบ้านใกล้เรือนเคียงและที่สำคัญเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างยังคงมีมาตรการที่ทางสาธารณสุขยังคงติดตามและประเมินในทุกสัปดาห์ที่เปิดทางเราที่จัดตลาดตรงนี้คือทางนายกไทยพิชิตแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านดร.สมาคมเนาะการค้าท่านได้วางแผนเอาไว้ว่าเมื่อมีการเปิดตลาดนัดซึ่งได้ตรงนี้ที่ได้เปรียบตรงที่ว่าข้ามมันเดินเข้ามาไม่ไกลจุดที่เห็นนี่คือฝั่งนู้นเลยเพราะนั้นเดินเข้ามาค้าขายเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายอีกอย่างการแนวระวางกรอบนี่คือกรอบที่จะให้ซื้อน่ะคือเขามาซื้อโดยตรงเขาซื้อแต่เฉพาะกับข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้อของเสร็จเขากลับกันเลยเขาจะไม่ไปฝั่งนู้นเลยเพราะนั่นคือระเบียบตรงนี้คือเราวางระเบียบตรงนี้ให้เรียบร้อยในการที่จะเดินเข้าเดินออกเพราะอีกฝั่งนึงก็จะมีบัตรคิวที่เราเห็นว่าท่านจะเห็นเนาะบัตรคิวที่เรามีการแลกกันอยู่บัตรคิวนี่ใช้เฉพาะในบริเวณนี้ไม่ได้ออกไปนอกนั้นเลยตั้งแต่เริ่มเปิดมานะมันมีแต่เพิ่มขึ้นปริมาณคนที่มากันจับจ่ายใช้สอยในการซื้อขายของนะเยอะขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนพันกว่าเพิ่มมาเป็น 2,000 เพิ่มมาขึ้นมาเป็น 3,000 นี่นะช่วงเวลาเนี้ยวันเนี้ยน่าจะทะลุเป้าประมาณ 3,000 กว่าผมว่าไม่มองว่าทำเลไหนที่เหมาะกว่าตรงนี้ละตรงนี้คือการเดินค้าขายคือสอบถามคนฝั่งนู้นเขาบอกว่ามันเดินเข้ามาง่ายและไม่ไกลจอดรถก็เดินเข้ามาถึงเลยช่วงโควิดที่ผ่านมาประมาณ3ปีตรงนี้ไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่โควิดมาเงียบสนิทไปเลยครับตลาดอ่ะทีนี้จะคึกคืนช่วงวันจันทร์กับวันศุกร์แต่วันจันทร์เราเริ่มเปิดต่อจากวันศุกร์ตอนแรกเลยตลาดมันจะขึ้นวันศุกร์ก่อนพอเห็นว่าฝั่งนู้นเข้ามาค้าขายมาซื้อของเยอะเราก็เพิ่มมาเป็นวันจันทร์อีก1วันแต่โดยภาพรวมแล้วคือกัมพูชาเขาจะติดถ้าขึ้นวันศุกร์ก็จะขึ้นวันศุกร์เลยและอย่างมันได้เปรียบตรงที่ว่าวันศุกร์นั้นเสาร์อาทิตย์เขาปิดเหมือนเราเวลาการเรียนการสอนปิดเหมือนกันถ้าความแตกต่างผมมองว่าความได้เปรียบตรงที่ว่าสถานที่หมู่บ้านของไทยเรานะก็อยู่ตรงนี้เลยสามารถที่เดินเข้ามาแล้วก็เส้นทางเข้าออกมันสะดวกสบายกว่าเยอะโดยมากที่เราค้าขายอยู่มีทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารทะเลนะอาหารพื้นบ้านแล้วก็ฝั่งนู้นเขาสามารถที่เอามาขายด้วยซึ่งเราก็เปิดโอกาสคือเปิดโอเพ่นให้เข้ามามีการค้าขายเขาเรียกว่าบูรณาการร่วมกันสุคมและปัญญาเป็นหนึ่งในชาวกัมพูชาที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดนัดบึงชะนังล่างเป็นประจำเพราะความสะดวกในการเดินทางอยู่ใกล้และราคาสินค้าที่นี่ก็ไม่แพง
เดินมากลับบ้านเหลิมค่ะดีค่ะดีขายของดีราคาดีค่ะไม่แพงค่ะซื้อหูเยอะๆประมาณ3กิโลค่ะขับรถมากับพี่จ้าเอ้ยเนี่ยขย่มโมกปีเอ้ยผมเลี้ยงโมกเอ้ยมาเล่นนึ่งตลาดนึ่งตลาดบางชั่งมองเต็งอยู่วันจราบไอ้บ่ายการซื้อเช่นเสียไทยก็มาเต็งมาเนี่ยไลค์ก็รอแล้วเนี่ยสีเนี่ยมาแล้วกินอ